พี่ใช้ไปกี่แคปซูล25บาท2,000บาท25แคปซูลพอดีทั้งขอบนี้ใช้แค่ 2,000 บาทใช่ค่ะโอ้โหนะครับแล้วก็พี่คาดว่าเนี่ยวันนี้จะเกี่ยวใช่ไหมครับพี่เนี่ยวันนี้เกี่ยวแล้วเกี่ยวมาประมาณ 4:00 น.เช้าเนี่ยอ๋อเหรอครับพี่ว่าจะได้สักไล่แล้วเท่าไหร่ครับเนี่ยถึงเกวียนมั้ยน่าจะได้น่าจะได้นะรีบถ้าไม่มีเลยอ่ะยังไม่มีเม็ดรีบเลยไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรเลยใช่มั้ยพี่ค่ะใช่ขนาดข้าวออกรวงอย่างนี้ใบยังเขียวอยู่เลยนะพี่นะครับแล้วอย่างเมื่อก่อนสงกรานต์เนี่ยฝนลมๆแรงมากไม่ล้มเลยค่ะไม่ล้มเลยไม่ล้มเลยข้าวเราไม่ล้มเลยแข็งแรงมากนะครับไม่ล้มเลยแล้วนาที่เขียวๆนู่นของใครครับเนี่ยขอเจ้าหนึ่งเพื่อนบ้านอ๋อแตงที่นู่นใช่ไหมครับที่เห็นไกลๆนะครับเป็นไงบ้างครับพี่เขาเหมือนเขาไม่ฉีดแต่เขาเหมือนถ้ารวงเขาเท่าก็ไม่น้อยอ่ะเหมือนรวงเออรวงไม่เต็มเลยใช่ไหมฮะแต่ของเรานี่สมบูรณ์มากเลยนะครับดูข้าวรวงก้มพี่ใช้ของเรานี่ปลูกใช้ปุ๋ยกี่กระสอบอะคะพี่เมื่อก่อนนี่ใช้ปุ๋ยเมื่อก่อนเนี้ยครั้งหนึ่ง12กระสอบรวมทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนนี่กี่กระสอบครับครับเหมือนกันเนี่ยลองคือแรกก็ว่าจะลดต้นทุนแต่คือข้าวพันเขียวอยู่จ้ะทีว่าจะลดไม่กล้าลดคือใจยังไม่เชื่อเต็มร้อยแต่เขาได้เชื่อยังเชื่อแล้วพี่ก็สั่งซื้อแล้วเนี่ยพี่ก็เลยสั่งไม่ชุดหนึ่งสั่งอีกชุดหนึ่งเพื่อความแน่ใจตอนนี้ของแท้ต้องมีสกีแล้วนะพี่นะชื่อบริษัทตรงแคปซูลเลยนะครับหนึ่งแคปซูลเท่ากับปุ๋ย2กระสอบ100กิโลเนี่ยค่ะของแท้ต้องมีสกีชื่อบริษัทตรงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจ้ะแช่เดี๋ยวก็ลงใหม่เลยแล้วพี่แช่ตั้งแต่เมล็ดได้ยิ่งดีนะคะถ้ามีเวลาแช่ไม่มีเวลาแช่ก็ชุบแล้วก็หวานมันจะป้องกันเชื้อราในดินด้วยนะคะครับแต่นาข้าวเนี่ยเมย์แนะนำว่าต้องใช้ติดต่อกันนิดนึงคือตั้งท้อก็ฉีดได้ออกรวงฉีดก้มด้วยคือ5ครั้งเนี่ยอย่างน้อยๆนะคะนี่ฉีดตั้งแต่ครั้งแรกจ้ะครั้งแรกข้าวกี่เดือนครับฉีดครั้งแรกเลยฉีดครั้งแรกถือว่าเป็นข้าว1เดือนข้าว1เดือนไม่ได้ใช้เริ่มต้นถ้าพี่ใช้เริ่มต้นสวยกว่านี้นี่ก็ใช้มายันข้าวท้องครับออกรวงเพี้ยเพี้ยครับได้ฉีดอีกรอบนะครับพี่มีอะไรจะฝากกับเกษตรกรชาวนาบ้างครับว่าเราใช้ได้ผลเป็นยังไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนบุคคลนะบุคคลคือว่าต้องลองด้วยตัวเองครับต้องลองตัวเองคือว่าพูดไปจะเป็นว่าเราไม่รู้ไม่รู้จักเลยเพิ่งเจอครั้งแรกทางโทรทางรายการทางทีมรายการครับผู้ชมที่ดูทางบ้านก็พิจารณาอยากลองก็ลองดูครับแต่ผมเองก็ลองมาแล้วเนี่ยก็คือว่าก็ได้ผลอย่างต้องการครับหมดรายการแค่นี้ด้วยเจอเคสดีๆแล้วเราจะพาผู้ชมไปสัญจรอีกนะคะในการเกษตรกร55นะคะขอลากันนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแคปซูลซุปเปอร์กรีนอีเขียวเลยเนาะย่ำซุปเปอร์กรีนเขียวลาเลยย่ำปวดระวังของลอกเลียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเท่านั้นนี่ไล่มันนะครับที่ใช้ของเรานะครับจากใบแดงๆอยู่นะครับปรากฏว่าใบเขียวนะครับนี้กำลังจะพาไปแปลงแตงอ้อยนะครับแตงอ้อยที่เขาฉีดไว้ครับอยากมันจะตายอยู่แล้วนะครับดูดีเดียวแล้วก็มีอ้อยหน่อยมันจะแตกอ๋อที่จะแตกเอออ้อยมันขี้แตกตอนแรกเป็นไงครับพี่อ๋อฉีดไปแล้วค่ะตอนแรกมันไม่แตกเลยนะครับแต่วันนี้เงินทีเงินแม่เงินแบบก้อนนี้เลยก็คือเดิมทีก้อนเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมครับก้อนเล็กๆอย่างนี้เลยนะครับพอฉีดของเราไปแล้วแตกยาวเก็บแต่วันเองนะครับกี่ไร่อะคะพี่ตรงนี้5 ไร่นะครับ5 ไร่นะเจอมันเงินแบบนี้เลยเนี่ยอย่างนี้นะมันเงินก็คือว่ามันต้นเล็กมันไม่ค่อยยืนมันไม่ค่อยแตกกอไม่ใช่แต่พอฉีดของเรามันแตกกอแล้วกอดีมันแตกกอดีมากเลยถ่ายมันยาวนั่นเลยใบมันสูงปกติเลยครับใช่แบบที่การเป็นข้าวโพดีต้องเหนียวใบมันแน่นเลยใช่ตอนที่ตัดที่นานไหมคะพี่นานเลยเดือนนี้ยังไงเนี่ยตัดเดือนไหนตัดประเดือนเนี้ยแต่มันไม่ค่อยแตกขึ้นนะคะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ปัญหาเกษตรกรไทยที่ผ่านมาปุ๋ยแพงปุ๋ยเกรด A กระสอบเป็นหลักพันบาทใช้ได้เพียง1ไร่เท่านั้นน้ำหนักมากแบกไม่ไหวค่าขนส่งแพงต้องจ้างคนหว่านปุ๋ยกระสอบละ50บาทเป็นหนี้เป็นสินมากมายด้วยนวัตกรรมทางการเกษตรนาโนแท้จากประเทศแคนาดาซุปเปอร์กรีนนาโนแคปซูล1แคปซูลเทียบเท่าปุ๋ยเกรด A 2กระสอบ100กิโลใช้กับนาข้าวพืชผักสวนครัวและดอกไม้ผสมน้ำ 80-100 ลิตรใช้ได้ 2-4 ไร่ยางพารามันอ้อยปาล์มและผลไม้ผสมน้ำ60ลิตรใช้ได้ 1-2 ไร่เป็นมหาสารอาหารทางการเกษตรใช้เพียงตัวเดียวก็สามารถปรับปรุงดินเล่งรากเล่งผลเล่งแป้งเล่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอผลดกดูดซึมเร็วทนแล้งทนหนาวไหลเพี้ยไหลแมลงและหอยเชอรี่ได้ไปรับรองจากมหาวิทยาลัยเกษตรคณะปฐพีวิทยาและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่ามีสารอาหารครบปลอดสารเคมี 100% 1แคปซูลเพียง150บาทเท่านั้นพิเศษ30สายแรกเมื่อสั่งซื้อ20แคปซูล 2,000 บาทแถมฟรีอีก5แคปซูลจัดส่งฟรีทั่วประเทศโปรดระวังของลอกเลียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเท่านั้นวันนี้ทีมงาน55สัญจรมาที่มาที่ป่ามันของเสียอุ้มเสียอุ้มนะอยู่จังหวัดอะไรพี่หลวยฮะบ้านอยู่บ้านสันติสุขบ้านสันติสุขตลุกพวงตำบลโคกกระเบื้องเนาะอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดพอลิซิมาวันนี้เรามาที่โคราชครับวันนี้เรามาดูมันอันนี้มันกี่เดือนเสียอุ้มมัน2เดือนครับมัน2เดือนเนาะของเสียอุ้มนี่ไม่ตอนนั้นยังไม่รู้จักอีเขียวนาโนเลยไม่ได้ชุบท่อนพันธุ์ปลูกเนาะก็คือปลูกแล้วค่อยฉีดนะฉีดได้กี่รอบครับผมฉีด2รอบเองครับอ๋อ2รอบนะแล้วเมื่อก่อนสภาพเป็นไงบ้างตอนปลูกใหม่ๆมันไม่นึกว่าจะมันเป็นแบบนี้หรอมันแดงๆนะเสียอุ้มมันจะแดงๆเคยแบบแดงๆแบบนี้มันนิดเดียวเสียอุ้มนี่มีที่เป็นหลายร้อยไร่ปกติทำมันอยู่แล้วใช่ไหมครับปลูกมันที่ผ่านมาสภาพเจอสวยๆแบบนี้หรือว่ามันสู้นี้ได้ไหมไม่สู้นี้ไม่ได้แตกตาเลยปีนี้เป็นไงบ้างอย่างนี้โอเคไหมน้ำทางผ่านก็ถามว่าฉีดเขียวนาโนไหมผมบอกว่าฉีดเขารู้ใช่ไหมฉีดแน่นะมัน2เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหัวเนาะแล้วก็ถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็สามารถโทรมาปรึกษาเรื่องการเกษตรนะการเกษตรกับผู้ใหญ่รวยนะผู้ใหญ่รวยแล้วก็หรือเสียอุ้มนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหัวมันนะครับเข้าไปเลยครับมัน2เดือนเข้าไปเลยเข้าไปเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ไปดูว่าหัวมันมีหรือยังนะครับหัวมันมีหรือยังนี่จากที่ไม่ได้แช่ท่อนพันไม่ได้แช่ท่อนพันนะหัวมันการเกิดนี้มันแปลงนี้ถือว่าไม่ถึง 60% ครับจริงๆควรจะต้องแช่ก่อนถ้าเกษตรกรชาวไร่ที่อยากจะทำตามสเต็ปแช่ท่อนพันครับ1แคปซูลน้ำ40ลิตรแช่ท่อนพันแล้วปักเมื่อมันเกิดหลังจาก7วัน15วันครับให้ขีดครั้งแรกถ้าแช่ท่อนพันมันจะแผ่ถ้าแช่ท่อนพันหนึ่งลักษณะการเร่งการแตกรากแล้วเร่งตาที่จะมากกว่านี้เพราะรากจะแตกได้สวยมันสองเดือนเนี่ยถ้าหัวขนาดนี้ถือว่าใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมสองเดือนถือว่าใหญ่ปกติเสียอุ้มที่ทำอยู่ไม่ได้แช่ท่อนพันไม่ได้ฉีดเขียวนาโนมันมีอย่างงี้ไหมใหญ่งี้ไม่ครับบางทีเป็นเกือบปีเกือบปีแล้วจะได้ที่ผมมา5 6เดือนก็ถอนได้แล้วนะครับ5 6เดือนเนาะครับแม่ยังไม่มีปุ๋ยสักเม็ดใช่มั้ยนี่ครับอันนี้ใช้อีเขียวนาโน 100% นะครับโอ้ 100% 100% เลยเนาะครับ2แล้วก็ดูใบเสียที่2ครั้งนะครับนะครับหมดไปกี่เม็ดนี่แปลงนี่หมดมันใช้ไปมัน4เม็ดแต่ว่าแคปซูลที่2ครั้งสังเกตง่ายๆนะครับโอ้โหนะใบเขียวปึ๊ดเลยนะครับครับเขียวปึ๊ดเลยแต่ถ้าไม่ได้เขียวนาโนไม่อยู่สภาพนี้เพราะการเกิดมันจะขึ้นจัดไม่รอดเห็นผู้ใหญ่รวยบอกว่าตอนปลูกนี่ไม่ได้ตั้งใจจะปลูกด้วยใช่มั้ยปลูกไปงั้นใช่มั้ยไม่ตั้งใจไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยผมเห็นอ้อยไม่สวยผมไถอ้อยไถทิ้งแล้วปลูกเลยครับไถวันนี้พรุ่งนี้ปลูกครับถ้าไม่ได้ตัวนี้มาช่วยก็จบใช่ไหมครับน่าจะขี้เหร่สุดที่ขี้เหร่เหมือนเดิมตอนนี้พอใจมากนะครับพอใจมากครับเสียอุ้มนี่ก็คือปีที่แล้วทำแตงโมนะรวยไปแล้วเนาะ
ครับผมทำแตงโมปีนี้ก็ทำอีกใช่ไหมครับทำเรื่อยๆครับแตงโมโอ้ทำแตงโมได้ซื้อรถป้ายแดงแล้วโอ้ทำแตงโมก็รวยแล้วสินะแล้วเดี๋ยวขายมันนี่ก็รวยอีกเนาะครับโอ้ก็พอยเขียวนาโนนั่นแหละเขียวโพดี้เขียวโพดี้นะโอ้โหไม่ธรรมดานะโอเคครับขอบคุณพี่เหลือเนาะขอบคุณสิวุ้มด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกรมกนกวิทยานะคะที่เห็นอยู่ที่นี่คือเป็นแปลงสาธิตของประกาศข่าวของเรานะคะซึ่งให้เกษตรกรที่นี่เป็นผู้ปลูกบ้านอะไรครับบ้านชิบาโบค่ะอำเภอพบพระอำเภอพบที่เห็นอยู่นี่คือแปลงสาธิตของเราที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของซูเปอร์นาโนไปแล้ว4 ครั้งคือแต่เล็กเลยตั้งแต่ลงก้าเลยคือเขาใช้รองพื้นก่อนหลังจากนั้นก็คือลงก้าเล็กลงก้าเล็กแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณ4วันเขาก็ฉีดพ่นครั้งแรกครับอีกหลังจากนั้นอีก5วันก็ฉีดวันถึง6วันไม่ใช่สารเคมีเลยใช่ไหมครับไม่ค่ะไม่ค่ะคือแปลงตัวนี้คือไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่อะไรเลยใช้ของเราอย่างเดียวอันนี้ใช้ของเราอย่างเดียวคือแบบว่าถ้าสมมติว่ามีแมลงก็ฉีดไล่แมลงครับครับคือปุ๋ยที่ใช้อยู่คือเราแบบให้ยกเลิกไปเลยคือเลิกใช้ไปเลยคือใช้ตัวแล้วอันนี้อายุกี่วันแล้วครับเนี่ยตอนนี้24วันค่ะตั้งแต่วันลงก้านะคะ24วันค่ะ24วันนะครับโอ้นะครับเขียวมากเลยครับเขียวหนานะครับเขียวทั้งแปลงครับแปลงรวมสองลงได้ทั้งโลแล้วก็จะสังเกตว่าคือลักษณะของลำต้นลักษณะของใบคือมันจะมีแบบมันจะใหญ่กว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้สินค้าครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะแคปซูลซูเปอร์กรีนอีเขียวเลยเนาะเยี่ยมซูเปอร์กรีนเขียวอ่ะเยี่ยมปวดระวังของลอกเลียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเท่านั้นครับวันนี้นะครับเราได้มาเยี่ยมเยียนเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับที่อยู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสวัสดีครับคุณเอ๋ชื่ออะไรครับชื่อชุนเพ่งจงครับชื่อชุนเพ่งจงชื่อเล่นนะชื่อประวัติเพ่งจงใช่ครับแล้ววันนี้นะครับพี่ปลูกข้าวโพดนี่คือข้าวโพดอะไรครับฝักทองว่าตะแกรงนะยังไงคือข้าวโพดเอ๋นะครับแล้ววันนี้นะครับวันนี้เรามาแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ของซูเปอร์กรีนแคปซูลนาโนนะครับมาใช้กับไร่ข้าวโพดตะกอนนะครับที่นี่เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการฉีดหรือว่าวิธีใช้ให้กับเกษตรกรท่านนี้ได้ดูนะครับวันนี้เป็นการสาธิตนะครับแล้วเดี๋ยวอีก7วันเราจะมาดูผลนะครับแล้วเราจะมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าการใช้ซูเปอร์กรีนแคปซูลนาโนนี้ได้ผลดีอย่างไรนะครับขอเชิญติดตามนะครับว่าวิธีการใช้อย่างไรดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะฉีดให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าวิธีการฉีดที่ถูกต้องนั้นฉีดอย่างไรนะครับเข้าแล้วมันไม่เข้าตาเข้าหูไม่ค่ะเข้าแล้วไม่เป็นไรมันก็ดีคือเกษตรนี้ปลอดภัยจ้ะ
ท่านผู้ชมครับวิธีการฉีดที่ถูกต้องก็ฉีดอย่างนี้นะครับเพราะว่าปุ๋ยแคปซูลนาโนของเรานะครับไม่จำเป็นต้องฉีดให้เปียกนะครับเพราะว่าใช้แค่เพียงละอองสัมผัสใบนะครับก็จะได้ผลนะครับครับโอเคครับคุณพี่ครับวิธีการฉีดอย่างนี้เดี๋ยวจะฉีดให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาทดลองแล้วสาธิตวิธีการฉีดให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วอีก7วันนะครับเราจะมาติดตามผลนะครับว่าจะได้ผลผลิตดีอย่างไรนะครับครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคนเลยแล้วคนเลยยงบนเข้มซูนซุปเปอร์ครีมอีเขียวเลยเนาะย่ำซุปเปอร์ครีมเขียวได้เลยย่ำปวดระวังของลอกเลียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเท่านั้น